สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ทำการลงโพลีก็อตเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราลงโพลีก็อตเสร็จก็จะเห็นว่ามันมีโพลีก็อตทรานสเลชันตรงนี้เนาะกดเซตติ้งมามันจะได้หน้าการเซตติ้งนะที่เราสามารถที่จะเลือกโมเดลได้นะเราอาจจะมีไฟล์มาเองก็ได้หรือเราจะใช้ตัวที่เป็น Open Source นะซึ่งเขามีมาให้2ตัวสำหรับการทดสอบเนาะเราก็เลือกสักตัวหนึ่งในการทดสอบเนาะก็จะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้มีเวลาทำให้ทุกคนดูนะว่ามันสามารถที่จะแปลภาษาได้นะวันนี้เพิ่งลงโปรแกรมเสร็จเลยแล้วก็เอาหน้า OBS มาให้ทุกคนได้ดูว่าเอ้ยเราสามารถที่จะเอา Polyglot มาใช้ในการแปลภาษาได้นะครับนอกจาก Local Vocal เดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะว่าตัว Polyglot เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพกับ2โมเดลที่เขาให้มาในโปรแกรมแค่ไหน